เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 9/2562 ลงนามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557และมาตรา265ของรัฐธรรมนูญ2560ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับที่หมดความจำเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าหลังจากนี้ในการแก้ไขปัญหาอื่นๆที่หลายฝ่ายเสนอจะไม่มีการใช้อำนาจดังกล่าวอีกเพราะว่าเป็นเรื่องไม่สมควรพร้อมยืนยันการทำงานตลอด5ปีที่ผ่านมาพยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วอาจมีข้อติดขัดทั้งด้านกฎหมายและงบประมาณแต่ว่าจะเดินหน้าต่อไปพร้อมขอให้คนไทยทุกคนคำนึงถึงประเทศชาติฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันสักหน่อยค่ะเรื่องคำสั่งคสช.เนี่ยนะคสช.เนี่ยคือประเด็นปัญหาเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะเพื่อใครยังไงมันเพื่อผลประโยชน์ประชาชนนะคสช.มันก็จำเป็นต้องทำงานตลอดไปต่อไปก่อนในระหว่างที่กฎหมายยังไม่ออกมันก็ต้องไปกดรัฐบาลต่อไปก็ต้องไปพิจารณากฎหมายตรงนี้ต่อนะซึ่งจะออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเมื่อออกมาแล้วมันก็เป็นเรื่องของการทำตามกฎหมายใหม่ในการคัดสรรนะถ้ากฎหมายไม่มีมันก็คัดสรรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าว่ากรรมการคสช.มันลดลงเนี่ยการพิจารณาต่างมันก็มีปัญหาหมดอ่ะผมก็ต้องการให้ทำงานต่อเนื่องแต่ต้องทำงานตามกฎหมายนะให้ได้นะในการใช้จ่ายงบมาในการบริการโครงการต่างๆแล้วก็มีระบบการตรวจสอบอยู่แล้วทั้งหมดอ่ะนะอย่ากังวลเลยนะเรื่องของหลายคนก็เรียกร้องผมใช้มาตรา14วันนี้ผมก็ไม่ใช้แล้วนะมันหมดเวลาที่จะต้องใช้แล้วแหละถึงแม้จะมีเวลาถึงวันถวายสัตย์ก็ตามแต่มันไม่ควรแล้วก็จะเห็นได้ว่ามาตรา14ไม่ได้ใช้ในเชิงที่ทำให้เกิดปัญหานั่นเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งสิ้นขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าคำสั่งคสช.หลายฉบับที่พิจารณายกเลิกเช่นเรื่องเกี่ยวกับศาลทหารการทำหน้าที่สื่อมวลชนจะเหลือไม่กี่ฉบับที่หน่วยงานจำเป็นต้องใช้จนกว่าสภาจะพิจารณาออกเป็นพระราชบัญญัติส่วนการตรวจสอบการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นถึงแม้ว่าคสช.จะยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่การตรวจสอบของปปท.นั้นยังคงเดินหน้าต่อไปหากพบความผิดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนแต่หากไม่ผิดนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มีอำนาจเซ็นคำสั่งส่งคืนให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ฟังเสียงท่านรองวิษณุกันค่ะคำสั่งทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยนะสมมติว่าเปรียบเสมือนหนึ่งวงกลมเนี่ยเสี้ยวที่หนึ่งคือได้เลิกไปแล้วเซลล์ที่2ก็คือว่าไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเมื่อสั่งไปแล้วปฏิบัติเสร็จมันก็เสร็จเลยเช่นย้ายคนพอย้ายเสร็จมันก็จบแล้วจะไปเลิกมันทำไมเซลล์ที่3มันกำหนดเวลายกเลิกของมันไว้เอาไว้ในตัวแล้วว่าไปเมื่อนั้นให้เลิกเซลล์ที่4เมื่อคสช.ไปมันไปพร้อมคสช.ซึ่งก็จะไปอยู่แล้วใน1อาทิตย์เซลล์ที่5มันยังอยู่ของมันตรงนี้เราได้ออกคำสั่งฉบับสุดท้ายในวันนี้ยกเลิกตัวนี้ให้ไปแล้วจำนวนมากซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นก็เลยเหลืออยู่เสี้ยวสุดท้ายซึ่งมีอยู่ไม่กี่ฉบับที่ส่วนราชการเขาเห็นว่ายังจำเป็นต้องมีอยู่เพื่อคงไว้เป็นเครื่องมือในการทำงานนี่ฉะนั้นจะเกิดช่องว่างเกิดอาชญากรรมขึ้นโดยไม่มีการเอาผิดได้สิ่งเหล่านี้ยังอยู่และเมื่อสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ถ้าต่อไปสภาบอกว่าต้องเลิกอยู่ดีก็ไปออกเป็นพระราชบัญญัติยกเลิกเหมือนกับออกกฎหมายธรรมดายกเว้นคำสั่งใดที่ยังอยู่เนี่ยนะแต่ว่ามันมีสถานะเป็นคำสั่งในทางบริหารไม่ใช่กฎหมายซึ่งมีเหมือนกันตรงนี้ไม่ต้องเข้าสภาคณะรัฐมนตรียกเลิกมันได้โดยมติครม.มันต้องไปดูว่าคำสั่งที่เหลืออยู่เนี่ยมันเท่ากับกฎหมายหรือมันเท่ากับมติครม.สำหรับคำสั่งประกาศหัวหน้าคสช.และประกาศคสช.ที่น่าสนใจแบ่งเป็นประกาศคสช.จำนวน32ฉบับคำสั่งคสช.จำนวน29ฉบับและคำสั่งหัวหน้าคสช.จำนวน5ฉบับรวม66ฉบับนะคะอย่างเช่นประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่12/2557เรื่องขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่17/2557เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่55/2559เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับคดีบางประเภทที่อยู่ในอำนาจศาลทหารประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่37/2557เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารประกาศคสช.ฉบับที่118/2557เรื่องการกำหนดมาตรการชั่วคราวเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์คำสั่งคสช .69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและคำสั่งคสช .33/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความสงบความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนะคะโดยทั้งหมดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะ